สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงการฝากสายเพื่อจะให้โทรกลับนะครับตอนนี้มีไฟกระพริบที่มุมขวาด้านบนของเครื่องโทรศัพท์ NEC AT15 นะครับนั่นก็หมายความว่ามีคนภายในออฟฟิศในสำนักงานของเราฝากเมสเซจมาหาเรานะครับเพื่อให้เราโทรกลับไปยังหมายเลขที่เขาฝากมาเมื่อเครื่อง AT15 มีไฟกระพริบตรงนี้นะครับสำหรับระบบโทรศัพท์ IPVX NEC SV9001 เราก็สามารถเรียกกลับไปยังที่ผู้ฝากได้นะครับด้วยการยกหูนะครับแล้วก็กดหมายเลข841จากนั้นนะครับจะมีเสียงเรียกไปยังเครื่องที่ฝากเมสเซจมาหาเรานะครับจากนั้นพอไปทางที่เมสเซจฝากมาหาเรารับสายนะครับเราสนทนาจบเราก็วางสายหลังจากเราวางสายนะครับ message waiting lamp ก็จะไม่แสดงไฟกระพริบอีกนั่นก็หมายความว่าเราได้โทรไปหาผู้ที่เรียกมาหาเราแล้วดังนั้นท่านใดนะครับที่มีเครื่อง AT15 นะครับแล้วก็ใช้กับตู้สาขา NEC SV9001 นะครับก็ดูที่ไฟนะครับถ้ามีไฟกระพริบก็ให้กดหมายเลข841จะมีสายเรียกกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ฝากเมสเซจมาหาเราเพื่อจะต้องการสนทนากับเรานะครับไฟกระพริบกด841ครับ